ชั่วโมงเท่าไหร่แล้วนี่เห็นไหมจะมาตามเวลามาได้เมื่อไหร่ยุ่งตลอดติดต่อกันมาเรื่อยๆอย่างนี้ว่าไงทุ่ม20แล้วพอดีขนาดนี้พอดีมั้งพอดีแล้วนี่ก็20อันนั้น20อันนี้นี่ก็22แล้วนี่อะไรต่ออะไรมีวันนี้อย่ามาพัดปิดให้หมดมันมาโดนเรื่อยๆอยู่นี่มาโดนเรื่อยๆพระออกมามากมายพระมากพระจำนวนมากวันนี้พระประมาณเท่าไหร่พระนะได้มีบัญชีลงเปล่าบัญชีมีบัญชีป่ะมีบัญชีลงป่ะทั้งหมด41รูปครับฮะ41รูปครับพระฝรั่ง41ครับแล้วรวมทั้งหมดเหรอรวมหมดแล้วพระนานาชาติ41รูปครับกำลังจะมาพวกนี้อีกครับผมยังไม่แน่เดี๋ยวว่าพระนานาชาติ41รูปมาแต่สิบกระสอบมาช่วยนะตาลทรายกระสอบละ50กิโลจำนวน80กระสอบครับก็พอใจแล้วนี่เรายังสั่งอีกเรากลัวไม่พอนี่แรกสั่งมา25สั่งเพิ่มกว่าอีก25แล้วทั้งนี้มา80เหรอเออ80ก็เอา160เอาเท่านั้นล่ะเอา2หารเอา2คูณไปเรื่อยๆสิก็เราจะทำบุญเราทำเล่นเมื่อไรวะมาบอกเลยเข้าใจเหรอเวลาจะทำเวลาจะให้เอาให้ มีอะไรทำทั้งนั้นแหละออกจากทางโยกมาว่าจะมาได้เวลาพอดีทั้งรุ่นรอเต็มอยู่กุฏิแล้วเหตุการณ์ทั้งนั้นนะจะต้องได้ขึ้นกุฏิเอากันเจ้าก่อนจบนั่งกับเพิ่งมานี่มันจึงเลยเวลาไปนี่เรามีเวลาว่างเมื่อไหร่มันไม่ได้ว่างนะอยู่สบายสบายเจ้าก่อนเอายังพ่อแม่อาจารย์พูดเป็นแต่จากหัวได้เพิ่นพูดเฉยพวกเป็นแต่จากหัวเราไม่ได้บลืมเลยล่ะเพิ่นพูดเรื่องเวลาเวลาอย่างมากมาหาเพิ่นมีอย่างหมู่เกี่ยวของกับเวลามาอะไรมาหาเพิ่นเราก็พูดเรานี่พวกนี้มันไม่มีวาสนามันไม่อยากพูดนะมันต้องคนมีวาสนามันถึงพูดได้นะการพูดนี่ต้องพูดให้คนมีวาสนาฟังแล้วพวกนี้มันพวกอาภัพวาสนาทั้งนั้นจึงไม่อยากพูดนะเข้าใจเหรอมันเบาอยู่เลยเอาละพออันนี้พอเอานั่นอันนั้นมันถึงหนักดีอันนั้นหนักนะอันนี้เบาโยมเขามาพูดมาว่าอะไรเรื่องเวลาอย่างเนี่ยมาพูดกับท่านเรื่องเวลามากำหนดเหมือนว่าบอกเวลากับท่านไปหรือสร้างตามเวลาอะไรเป็นแต่จะหัวนี่มันพูดเฉยนี่ท่านพูดแต่ท่านเฉยๆแต่เราฟังอยู่มันจะตายเลยนี่สีไม่ถาวรใดได้เนี่ยว่างกันนะเฉยพูดแล้วเฉยนะผู้ฟังมันจะตายดีแล้วแล้วเจ้าหัวมาไม่ได้นะเหยี่ยวใหญ่ก็อยู่นั่นอีกต้องระวังเก็บไว้นี่นะท่านพูดท่านเฉยนะสบายเฉยเราเลยไม่ลืมเข้าใจเรื่องพวกนี้ล่ะที่พูดนะเข้าใจเลยไม่เข้าใจก็อยากเข้าใจเถอะแล้วไม่อยากให้เข้าใจตั้งแต่เรายังไม่พูดนุ่นว่าพูดเข้าใจไปหาอะไรตั้งแต่เอาเข้าใจมาตั้งแต่โน้นจนกระทั่งป่านนี้ได้50กว่าปีแล้วท่านล่วงไปแล้วแต่ท่านพูดก่อนนั้นอีกนะเรายังไม่เคยเห็นพูดว่านี่เพิ่งโผล่ออกมาแล้ว
เติมน้ำมันกว่างนะเติมน้ำมันกว่างเนี่ยแล้วจะออกวิ่งต้องเติมน้ำมันด้วยวิ่งไม่มีน้ำมันไปไม่ได้รถของเราก็จะพอสมควรละคราวนี้นะที่สั่งมาอย่างละ300เหมือนกันหมดปลากระป๋อง300แล้วอะไรน้ำปลา300ลังกูก300ลังน้ำตาลว่า50กระสอบนี่พอดีทางไหนเอามาอีก8ก็53นั่น130กระสอบนะ มันได้เอามาจะอะไรทานหมดแล้วก็เราตั้งเอามาตั้งเอามาทานดีกว่าไม่ได้เอามาหวงไว้ดีกว่านี่ก็แบบเดียวกันแล้ว เราเอามาทานแล้วไม่ได้มาหวงไว้แล้วเราไม่ได้เป็นข่อยเป็นขาสีแม่เถาผู้ใดด้วยหรอเขาเนี่ยมันเข้าใจหรือพวกนี้มันเนาะเข้าใจไหมเวลาจะพูดเข้าใจก็มันเข้าใจอย่าเข้าใจเถอะเราไม่อยากให้ใครเข้าใจแหละอันนี้จะหน่อยก่อนคนก็มากพระก็ยุคจะเป็นร้อยๆแล้วมั้งพระแต่ว่าพระต่างชาติมันสี่เวทีสององค์ฮะอันนั้นไปว่าไทยก็จะมากมันมากเลยนี่เวลาพูดที่นี่มันมีไม้ออกทั่วไปไหมครับฮะนี่ครับไม่ออกทั่วไปเลยครับก็ดีอยู่ได้ยินทั่วไปแล้วดีวันนี้พอบ่าย 3:00 ก็เริ่มเผาเลยจ้ะตามเวลาแป๋งเลยงานการอย่างอื่นอย่างใดทำก่อนเวลานี้ให้หมดได้สั่งเรียบร้อยแล้วพอถึงเวลานั้นปั๊บก็ปุ๊บเลยในต่างคนต่างจะแยกไปทำธุระของตนจำเป็นมีอยู่ทั่วประเทศไทยก็ต้องออกกันปุ๊บปั๊บนะคือ29นี้ก็บางว่าจะย้อนบัตรเนี่ยนะก็อย่างนั้นแล้วก็ต้องไปนั่นแหละเมนเราที่แรกจะทำไว้สำหรับเผาหลวงตาบัวพอดีท่านปัญญาตายก่อนเลยใส่ท่านปัญญาเข้าไปเผาก่อนใส่ท่านปัญญาไปเผาก่อนนะเผาเราที่หลังนี่พูดถึงเรื่องเผาเราก็เลยไม่แน่ละทีแรกก็กะไว้อย่างนั้น 100% เลยล่ะอันนี้เรื่องราวมันก็ยุ่งกว่ามาเลยทำให้แน่ใจไม่ได้นะเผาไม่เผาเราไม่ว่าหรอกเราตามความรู้สึกของเราเต็มหัวใจเราแล้วเราไม่มีกังวลกับการเป็นการตายการเผาการฝังการทิ้งการขว้างเราไม่เคยสนใจพอมันไปไม่รอดแล้วเหลือสลัดพวกเดียวไปเลยใครจะไปต้มไปแกงอะไรก็แล้วแต่อืมพูดอย่างนั้นเข้าใจเหรอเข้าใจเหรอพอได้เรียนมาพอแล้วเรียนมาปฏิบัติมาอันนี้ถ่ายทอดอินเทอร์เน็ตครับอืมถ่ายทอดอินเทอร์เน็ตโซโลวิทยุ 103.25 กับที่อุดรแล้วก็89ของบัวลำภูครับแล้วก็วิทยุเดี๋ยวฟังในขณะเดียวกันนี่เหรอตอนนี้ครับเอออืม
จะเริ่มแล้วเริ่มมีเพิ่งทุ่มครึ่งหายเหนื่อยหลายวันก็อะไรได้ยินชัดอยู่ขนาดนี้ฮะได้ยินชัดอยู่นี่นะนี่ก็ออกจากสร้างกรมก็เดินมาจะออกมานี่ตามเวลาพอดีมันก็มีธุระรออยู่กุฏิแล้วนะคนเต็มเหมือนแน่มาต้องได้ขึ้นกุฏิเดียวก่อนมีอะไรพูดกันจนกระทั่งจบเรื่องแล้วถึงได้มาด้วยเห็นนี่มันถึงสายเลยเวลามาในนี้กันหน่วยที่เราพอดีแล้วเนี่ยมันจะพอดีนะพอดีแล้วมันจะเริ่มพูดธรรมะวันนี้จัดว่าเป็นงานใหญ่โตพอสมควรเนื่องมาจากท่านปัญญาวัฒโธเป็นพระชาวอังกฤษที่ได้มาอาศัยวัดนี้ตั้ง40กว่าปีได้ทำประโยชน์ให้วัดนี้มากมายท่านได้เสียชีวิตลงไปแล้วเมื่อวันที่18นี้บรรดาประชาชนพระเนนที่เกี่ยวโยงกันโดยฐานะเป็นลูกศิษย์พระถาคตคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันต่างท่านต่างทราบก็เกิดความสลดสังเวชแล้วมาปรงธรรมมาสังเวชในความ เป็นความตายซึ่งวันนี้ก็ปรากฏอยู่แล้วหีบศพท่านก็ตั้งอยู่กลางศาลาเพื่อพี่น้องทั้งหลายจะได้ดูแล้วได้มาสั่งสอนตนเองเรื่องความตายนั้นท่านล่วงลับไปแล้วศพของท่านยังอยู่ในหีบพวกเรายังอยู่นอกศพชีวิตหายใจยังมีอยู่ต่างคนต่างหายใจด้วยกันทุกรูปทุกนามก่อนจะถึงวันตายเช่นเดียวกันกับท่านที่ประกาศให้เห็นชัดเจนอยู่เวลานี้ ด้วยเหตุนี้วันนี้จึงมีการอบรมอัตธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันเฉพาะอย่างยิ่งพระท่านมาจากต่างถิ่นต่างแดนภาษาของโลกที่สมมุตินิยมก็ว่าเป็นชาตินั้นชาตินี้นี่ที่โลกตั้งชื่อตั้งนามกันมาแต่ชื่อนามของพระพุทธเจ้าที่ทรงตั้งไว้แล้วสำหรับสัตว์ทั่วโลกทั่วไปนั้นท่านว่าสัพเพสัตตานว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนี่เรื่องใหญ่โตจงพากันบำเพ็ญคุณงามความดีด้วยความมีสติตามทางเดินของศาสดาเราทั้งหลายนี่พระต่างชาติท่านมาจากที่ต่างๆท่านอุตส่าห์มาบำเพ็ญกองการกุศลโดยถือท่านปัญญาเป็นคติเครื่องเตือนใจ
เดี๋ยววันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ชี้แจงเรื่องอรรถธรรมข้อวัดปฏิบัติแก่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่อุตส่าห์สละเวล่ำเวลาหน้าที่การงานชีวิตจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างสละจากความเป็นโลกเป็นสงสารเข้ามาสู่ความเป็นพระลูกศิษย์ตถาคตแล้วมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นศาสดาเอกติดตัวไม่เคลื่อนคลาดคือไม่ล่วงเกินศีลข้อใดก็ตามธรรมข้อใดก็ตามเป็นผู้มีความเทิดทูนศีลวินัยนั่นแหละและธรรมไว้ด้วยความมีหิริโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมที่จะผิดพลาดจากตนเองเป็นผู้กระทำลงไปด้วยความเผลอหรือ รู้เท่าไม่ถึงการอาจมีได้ต้องมีสติสตังระมัดระวังเสมอพระเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนิกายใดเป็นลูกศิษย์ตถาคตทั้งนั้นท่านให้ชื่อให้นามเช่นอย่างปัจจุบันนี้ก็ว่าเป็นธรรมยุทธ์บ้างมหานิกายบ้างนี้เป็นชื่อเป็นนามแม้ตั้งแต่หมูหมาเป็ดไก่เขาก็มีชื่อมีนามพระเราก็ตั้งชื่อตั้งนามไปตามสังคมนั้นๆที่นิยมกันเท่านั้นนี่ท่านได้อุตส่าห์พยายามมาประพฤติปฏิบัติศีลธรรมแล้ววันนี้เป็นโอกาสอันดีที่หลวงตาก็เลยอยู่ในสถานที่นี้ที่จะได้แนะนำสั่งสอนท่านผู้ปฏิบัติศีลธรรมเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อนิพพานสดสดร้อนร้อนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้แล้วด้วยความชอบธรรมที่เรียกว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ถูกต้องแม่นยำแล้วไม่ว่าวินัยข้อใดธรรมบทใดบาทใดทรงแสดงแล้วด้วยความถูกต้องเป็นแนวทางเดินของผู้ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังความสนใจปฏิบัติตลอดเวลาและท่านผู้มีความเคารพในวินัยก็ดีในธรรมก็ดีปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยนั้นๆอยู่แล้วชื่อว่าเป็นผู้มีศาสดาติดหัวใจเราตลอดเวลาอิริยาบถทั้งสี่การยืนการเดินการนั่งการนอนด้วยความมีสติมีธรรมมีวินัยเป็นเครื่องรักษาตนอยู่ด้วยความมีสติตลอดไปนี่เรียกว่าเป็นผู้มีศาสดาติดตัวและตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกอิริยาบถเว้นแต่เวลาหลับที่สุดวิสัยเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาก็มีสติสตังระวังรักษาตัวด้วยความเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมตลอดเวลาศีลรักษาให้บริสุทธิ์ทำรักษาบำรุงให้ดีโดยลำดับลำดานี่เรียกว่าเป็นผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าดังที่ท่านประทานพระโอวาทไว้จวนจะปรินิพานว่าดูก่อนอานนท์พระธรรมก็ดีพระวินัยก็ดีที่เราตถาคตแสดงไว้โดยถูกต้องแล้วนั่นแลจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วเพราะฉะนั้นขอให้เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติปัญญาระมัดระวังในธรรมและวินัยที่อยู่กับตนอย่าให้ด่างพร้อยขาดทะลุไปได้จะเป็นผู้มีศาสดาติดตัวตลอดเวลาการตายของเรานั้นเหมือนกับโลกที่เขาตายไปการเกิดกับการตายเป็นของคู่เคียงกันเกิดแล้วต้องตายอันนั้นเป็นส่วนสรีระไม่ใช่พุทธะโดยแท้ส่วนพุทธะโดยแท้ ได้แก่ความบริสุทธิ์แห่งพระทัยของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนี่คือความบริสุทธิ์โดยแท้ธรรมที่ตรัสออกมาจากความบริสุทธิ์สุดส่วนนั้นให้เป็นวินัยบ้างเป็นธรรมบ้างจึงเป็นสวากขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้ว
ผู้ดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยนี้ชื่อว่าผู้ก้าวเดินตามทางของศาสดาเพื่อความพ้นจากทุกข์เป็นลำดับลำดาไปตั้งแต่ศีลก็บริสุทธิ์นับตั้งแต่ขณะที่บวชเสร็จลงไปแล้วศีลระมัดระวังรักษาให้ดีเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์สมาธิปัญญาให้อบรมทางด้านจิตตภาวนาระมัดระวังตนเสมอสติเป็นของสำคัญกับการบำเพ็ญภาวนาคำว่าภาวนานี้เรียกว่าธรรมเป็นธรรมที่กว้างขวางมากมายแต่ไม่ได้บังคับเหมือนพระวินัยสำหรับพระวินัยไม่ว่าข้อใดกฎกำหนดกฎบัญญัติใดต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามนั้นทั้งนั้นให้จะล่วงเกินฝ่าฝืนไม่ได้เสียหมด นี่ท่านจึงให้รักษาพระวินัยคือองค์ศาสดานั้นไว้กับกายวาจาใจของตนเสมอนี่ส่วนธรรมคือการอบรมจิตใจมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นเครื่องควบคุมการบำเพ็ญงานของตนงานของตนหมายถึงงานของพระผู้สละตนออกมาบวชในพระพุทธศาสนาสละทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกเขาถือกันปฏิบัติกันพระให้สละให้หมดสมบัติเงินทองเข้าของเลือกสวนไร่นาบริษัทบริวารเหล่านี้สลัดออกหมดถือธรรมเป็นคู่ชีวิตถือพระวินัยเป็นคู่ชีวิตถือความภาคเพียรอบรมจิตใจของตนด้วยความมีสติเป็นคู่ชีวิตตลอดไปเห็นนักภาวนาก็ให้มีจิตติดแนบอยู่กับการภาวนาของตนนิยธรรมจึงกว้างขวางมากเบื้องต้นผู้มาบวชหรือฆราวาสก็ตามที่ฝึกหัดดัดแปลงวิธีการระงับดับอารมณ์ที่เป็นภัยคือกิเลสนั้นเป็นวิธีการเดียวกันกับฆราวาสกับพระเป็นแบบเดียวกัน จิตใจเราบวชแล้วกิเลสไม่ได้บวชจิตเจตกิเลสตัวฟุ้งซ่านวุ่นวายยุแย่ก่อกวนทำลายจิตใจให้เราว่าวุ่นขุ่นมัวตลอดเวลาหาความสงบเย็นใจไม่ได้นี่คือเรื่องของกิเลสตัวเป็นภัยควรอยู่ภายในหัวใจของเรานี่แหละทีนี้ผู้มาบวชแล้วก็ให้ระงับดับนี้ไม่คิดไม่ปรุงเรื่องโลกเรื่องสงสารที่เคยคิดเคยปรุงมาให้คิดเรื่องอัตเรื่องธรรมแทนที่ความเป็นคฤหัสถ์ของตนเช่นเราเริ่มฝึกหัดภาวนาเราจะนำธรรมบทใดมาบริกรรมภาวนาติดแนบอยู่กับใจเช่นพุทโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้อานาปานสติก็ได้หรืออารมณ์แห่งธรรมใดที่ถูกกับจริตนิสัยของตนให้น้อมนำอารมณ์นั้นเข้ามาสู่ใจให้ใจนี้ได้ยึดได้เกาะเป็นคำบริกรรมกับธรรมบทนั้นๆแล้วมีสติควบคุมอยู่กับใจของตนใจมีคำบริกรรมเป็นผู้ควบคุมคำบริกรรมมีสติเป็นผู้ควบคุมให้ติดแนบอยู่กับใจนี่ท่านเรียกว่าอบรมใจเช่นเรานั่งภาวนาให้มีสติติดแนบอยู่กับคำภาวนาของตนเดินจงกรมเราภาวนาบทใดสำหรับผู้ตั้งรากฐานใหม่ก็ให้อยู่กับคำบริกรรม ที่ตนนำมาบริกรรมนั้นด้วยสติตลอดไปไม่ว่าจะเดินท้อยก้าวหน้าถอยกลับมีสติอยู่กับคำบริกรรมติดแนบกันไปเสมอนี่เรียกว่าใจได้รับการบำรุงรักษาด้วยความเพียรคือสติธรรมปัญญาธรรมทำให้จิตใจมีความสงบได้เมื่อสติควบคุมรักษาใจอยู่
เรื่องกิเลสตัณหาที่จะมาผลักมาดันให้สังขารความคิดความปรุงอันเป็นเรื่องของสมุทัยผลักดันนี้มันก็คิดไม่ได้เพราะเอาบทของธรรมนี้ไปปิดกั้นช่องทางที่มันคิดมันปรุงไว้เสียให้ปรุงอัตธรรมแทนที่เช่นพุทโธเป็นต้นแทนความคิดปรุงของกิเลสมีสติกำกับรักษาต่อเนื่องเป็นลำดับลำดาอย่าให้เผลอนี่ถ้าเผลอสติความเพียรก็ลดลงไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากที่ผู้ประกอบความเพียรเพื่อให้จิตใจมีความสงบจงเป็นผู้มีสติตั้งมั่นกับคำบริกรรมของตนสำหรับผู้เริ่มแรกในการภาวนาทีนี้ผู้ที่สูงก้าวสูงเข้าไปกว่านั้นจิตมีความสงบร่มเย็นเป็นจุดแห่งความสงบอย่างเด่นชัดแล้วภายในจิตใจก็ให้มีสติติดแนบอยู่กับจุดแห่งความสงบนั้นหรือสมาธินั้นกำกับกันไปโดยลำดับลำดาไม่ให้เผลอสตินี่ก็เรียกว่าจิตนี้ได้รับการบำรุงรักษาใจของเราให้มีกำลังมากขึ้นเช่นผู้สงบน้อยก็เริ่มสงบมากขึ้นไปผู้มีความสงบมากแล้วก็กลายเป็นสมาธิคือจิตมีความแน่นหนามั่นคงต่อตัวเองจิตถอยออกมาแล้วเราจะคิดอ่านไตร่ตรองเรื่องอะไรอะไรก็คิดได้แต่กำหนดดูความรู้อันเป็นจุดที่สว่างสวยหรือเป็นจุดที่แน่นหนามั่นคงท่านที่ให้ในนามว่าสมาธิก็ปรากฏเด่นชัดอยู่กับจิตดวงนั้นให้สติติดแนบอยู่กับจิตที่มีสมาธิแน่นหนามั่นคงนั้นไปตลอดนี่การบำเพ็ญจิตในเบื้องต้นให้พากันพินิจพิจารณาอย่างนี้แล้วทีนี้จิตเมื่อมีสมาธิรับความสงบแล้วเรียกว่าจิตนี้เริ่มอิ่มอารมณ์ อารมณ์ของใจคืออยากคิดอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นต่างๆอยากนั้นอยากนี้เต็มอยู่ที่หัวใจมีความอยากเป็นประมาณท่วมท้นอยู่ในหัวใจผลักดันออกมาอยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นอยากทดลองทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือเรื่องของกิเลสเมื่อจิตมีความสงบแล้วอารมณ์ที่หิวโหยเหล่านี้จะสงบตัวระงับตัวลงไปมีแต่ความสงบเป็นพื้นฐานอยู่ภายในจิตใจใจมีความเอิบอิ่มใจมีความสบายอารมณ์เหล่านั้นไม่มารบกวนเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์ไม่คิดไม่ปรุงเรื่องทั้งหลายนำจิตที่อิ่มอารมณ์ซึ่งสงบอยู่แล้วนั่นแหละออกพิจารณาทางด้านปัญญา ด้านปัญญาพระพุทธเจ้าก็มอบให้แล้วขอให้ท่านทั้งหลายนำไปปฏิบัติเพราะ อาวุธเหล่านี้ติดตัวอยู่กับทุกท่านแม้แต่คฤหัสถ์ก็มีอย่าว่ามีแต่พระเลยนี่เราสอนพระเราก็พูดแบบพระไปเท่านั้นเองทั้งความจริงแล้วงานเหล่านี้มีอยู่กับทุกคนพระพุทธเจ้าประทานงานให้ซึ่งเป็นงานสำคัญมากที่จะชำระสาสางกิเลสตัณหาสิ่งที่จะให้พาเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวมาตั้งกับตั้งกันนี้ให้ค่อยจืดจางลงไปโดยลำดับท่านจึงมอบอาวุธที่ทันสมัยให้ขึ้นเบื้องต้นท่านสอนว่าเกสาคือผมโลมาคือขนหน้าขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังนี่เรียกว่ากรรมฐาน5งานที่ควรทำสำหรับพระนั่นคือกรรมฐาน5นี้เป็นพื้นฐานคือได้แก่เจสาโรมานาขาทันตาตะโจท่านผู้ใดท่านจิตยังไม่สงบจะนำทำทั้ง5บทนี้บทใดก็ได้มาบริกรรมเพื่อความสงบของตนก็ได้เช่นเจสาเป็นคำบริกรรมเลยก็ได้โรมานาขาทันตาตะโจคำใดก็ตาม
นำมาเป็นคำบริกรรมของตนเช่นเดียวกับเราบริกรรมพุทโธหรือธัมโมเป็นต้นก็ได้นี่เวลาจิตที่ยังไม่สงบธรรมเหล่านี้ก็เป็นสมถะธรรมเป็นเครื่องมือทำใจให้สงบพิจารณาอย่างนี้นี่ท่าน เรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์นำเอานี้เข้ามากำหนดให้จิตใจสงบแล้วที่นี่คลี่คลายสิ่งเหล่านี้ออกไปเจสาลูมานาขาทันตาตะโจมีทั้งหญิงทั้งชายนักบวชและคารวาสและโลกทั้งหลายติดกันในสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีโลกใดผู้ใดใดใดที่จะเลือดลอดออกไปจากสิ่งเหล่านี้โดยไม่ติดได้เลยติดด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวิชาที่จะเปิดสิ่งเหล่านี้ออกให้เห็นชัดเจนเพื่อปล่อยวางความกังวลวุ่นวายความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดของตนจึงต้องเปิดด้วยเจสาโลมานาขาทันตาตะโตตะโตคือหนังหุ้มห่อหนังหญิงหนังชายหนังสัตว์หนังบุคคลหุ้มห่อแล้วมิดตัวหลงกันทั้งนั้นหมาก็หลงหมาคนก็หลงคนสัตว์หลงสัตว์ทั่วไปหญิงหลงหญิงหลงชายหลงกันไปหมดเพราะหนังบางๆไม่ได้หนาเท่าใบลานเลยเป็นหนังกำพร้านี่แหละมันปิดไม่มีใครดูไม่มีใครสนใจจึงไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ที่มันปิดอยู่แล้วจึงมืดปิดตาตลอดกันทั่วโลกดินแดนพระพุทธเจ้าจึงได้นำอาวุธนี้ออกมาให้เปิดสำหรับพระผู้บวชเพื่อความพ้นทุกข์ให้กำหนดกรรมฐาน5นี้ในเบื้องต้นก่อนเจสาโรมานาขาทันตาตะโจเพราะตาโจนี่คือหนังหุ้มร่างกายของหญิงของชายสัตว์บุคคลเปิดอันนี้ออกไปรูปลักษณะมันจะมีแตกต่างขึ้นทันทีเพราะหนังนี่ออกมีแต่เนื้อดูกันได้ยังไงดูเนื้อดูหนังแล้วก็ดูเนื้อและเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าดูตลอดทั่วถึงนี่คลี่คลายเข้าไปท่านเรียกว่าปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งเหล่านี้เฉพาะที่จิตที่มีความสงบแล้วให้ออกทางด้านปัญญาอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้แล้วอย่างนี้เล่าซ้ำๆซากๆไปเหมือนเขาคลาดมาคลาดไปคลาดมาจนมูลคาดมูลไถแหลกละเอียดควรแก่การปักดำแล้วเขาก็ปักดำกันอันนี้การพิจารณาอาการเหล่านี้จะเป็นอาการใดก็ตามที่เราถนัดอาการใดเราจะก้าวเดินอาการนั้นมากกว่าก็ได้ต่อไปมันก็จะซึมซาบไปถึงกันหมดทั้งร่างกายของเราทั้งภายในภายนอกจะเป็นกองอสุภะอสุพังป่าช้าผีดิบป่าช้าผีตายในตัวของเราเองนี่แหละสติปัญญาได้อย่างเข้าไปนี่แล้วจะถอนความยึดมั่นถือมั่นเป็นลำดับลำดาแล้วกองทุกข์ทั้งหลายนั่นก็จะค่อยเบาไปตามเบาไปตามนี่ท่านเรียกว่าภาวนานักบวชให้มีความสนใจทางด้านจิตตภาวนางานอื่นงานใดไม่สำคัญสำหรับนักบวชเราการอยู่การกินใช้สอยทุกอย่างพออาศัยชาวบ้านเขาเป็นอยู่ในวันหนึ่งพอแล้วกุฏิก็ร่มไม้ชายคาในป่าในเขาที่วัดของเราแต่ละวัดก็เป็นวัดป่าอยู่ตามร่มไม้ในป่าหรือตามกุฏิกระต๊อบอยู่ในป่าแต่การภาวนาไม่ละไม่ถอยพิจารณาอยู่งั้นตลอดเวลาก็เป็นความถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนในเวลาบวชเสร็จแล้วที่เบื้องต้นว่า ลุกขมูลเสนาสนางนิสายปัปปชาตัทธเตยาวชีวังอุซาโหกรณีโยบรรพเจ้าบสมบทแล้วให้ท่านทั้งหลายไปเที่ยวอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโรคชัดที่แย่งล้อมว่างอันเป็นสถานที่สะดวกสบายในการบำเพ็ญธรรมเพื่อถอดถอนกิเลสเพราะไม่มีผู้ใดเข้าไปรบกวนการบำเพ็ญธรรมก็ได้สะดวกสบายตลอดเวลาแล้วจงทำความอุตสาห์พยายามประกอบความภาคเพียรและอยู่ในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่พระดาพระสงฆ์บวชมาได้รับพระโอวาทข้อนี้ทุกองค์เลยไม่มีเว้นแม้องค์เดียวได้รับมาอย่างนี้ตลอด
แล้วส่งเสริมให้อยู่ในป่าในเขาบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสด้วยสถานที่เหมาะสมคือที่สงบสงัดกำจัดกิเลสเหล่านี้ออกได้อย่างสะดวกสบายนี่อยู่ลูกกระมวลร่มไม้ที่นี่เราอยู่ในป่าเรามีกระต๊อบมีร้านเล็กๆ เราก็อยู่ในป่าเป็นที่สงบสงัดแล้วพิจารณาทำงานของตนอย่าปล่อยอย่าวางงานของเรานั่นคือเกสาโรมานขาทันตาตะโจในเรื่องการคลี่กาย สิ่งเหล่านี้โดยทางปัญญาเมื่อจิตยังไม่มีความสงบก็ให้กล่อมจิตด้วยคำบริกรรมดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นพอจิตค่อยได้รับความสงบแล้วก็เข้าเป็นสู่สมาธิแล้วจิตใจมีความอิ่มอารมณ์แล้วพากันก้าวเดินทางด้านปัญญา พิจารณาทางด้านปัญญาสกลกายนี่พิสดารมากทีเดียววันนี้เป็นความจำเป็นที่จะได้ชี้แจงให้ท่านทั้งหลายทราบซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอยู่ด้วยกันกับทุกคนแล้วก็เป็นฟืนเป็นไฟเผาลนอยู่ด้วยกันทุกคนเช่นเดียวกัน การแสดงธรรมจึงไม่ขัดต่อเพศใดภูมิใดทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและคฤหัสถ์เมื่อนำไปพิจารณาแล้วจะถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของตนได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับท่านสอนพระพระท่านนำไปปฏิบัติก็เป็น ความดีงามของท่านนี่ให้พระท่านถือเป็นกิจการจริงๆงานของพระคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา โดยอาศัยวิชาธรรมเหล่านี้แหละเป็นเครื่องคลี่คลายขยายตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนดูหนังดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าของตัวเองแล้วก็ดูออกไปข้างนอกโลกนอกกับโลกในเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าเวลาพิจารณาตนเองยังไม่เข้าใจชัดในป่าช้าของตัวเองนี้ให้ไปดูป่าช้าภายนอกซะก่อนเพราะครั้งพุทธกาลการคนตายแล้วไม่มีการเผากันตายทิ้งเกลื่อนกล่นอยู่ตามป่าช้าเรียกว่าป่าช้าผีดิบไม่มีการเผากันท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้านี่พระพุทธเจ้าทรงสอนเองถ้าดูป่าช้าภายในตัวของเรานี้ยังไม่เห็นให้ไปดูข้างนอกเสียก่อนเช่นไปดูป่าช้าที่ตายเก่าตายใหม่ท่านบอกวิธีการไว้หมดในการเยี่ยมป่าช้าตายเก่าก็มีตายใหม่ก็มีตายสดสดร้อนๆก็มีผู้เพิ่งจะพิจารณาเรื่องป่าช้าอย่าด่วนเข้าไปในศพที่ตายใหม่นั่นให้ไปหาศพที่ตายเก่าๆแก่ๆกระดูกเนื้อหนังผุพังไปหมดแล้วดูนั่นเข้ามาแล้วดูขยับเข้ามาถึงตายสดตายใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งจิตใจสามารถแล้วพิจารณาได้หมดทั้งตายเก่าตายใหม่พอเข้าใจอย่างนี้แล้วก็มาพิจารณาเรื่องธาตุขันธ์คือร่างกายของตัวเองที่ยังไม่ตายก็เป็นแบบเดียวกันพอเข้าใจในเรื่องนี้แล้วการเยี่ยมป่าช้าก็ค่อยหมดปัญหาไปดูแต่ป่าช้าภายในร่างกายของเราแยกแยะหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนท่านผู้พิจารณาทางด้านปัญญาขอให้พิจารณาเอาร่างกายนี้เป็น สถานที่ทำงานเหมือนเขาคลาดไล่คลาดนาไถไปไถมาคลาดไปคลาดมาจนมูลคลาดมูลไถแหลกละเอียดนี่กับพิจารณาค้นคว้าในร่างกายเนื้อหนังของเราเต็มสกลกายนี้กลับไปกลับมาย้อนหน้าย้อนหลังจนจิตใจมีความชำนิชำนาญแล้วจะบอกขึ้นเองในตัวเองพิจารณาอะไรจะกลายเป็นเรื่องอสุภะอสุภังไปหมดในสกลกายทั้งเขาทั้งเราเรื่องของปัญญาเรื่องอำนาจขึ้นโดยลำดับฉลาดแหลมคมไม่มีที่สิ้นสุดถ้ากิเลสไม่ขาดสะบั้นออกไปเสียเมื่อไรปัญญาแก้กิเลสนี้จะไม่มีสิ้นสุดขยับขยายออกไปนี่ขอให้ท่านนักบวชทั้งหลายนำไปปฏิบัติอย่าปล่อยวางงานอันนี้นี่แหละงานเพื่อบุกเบิกเพิกถอนกิเลสตัณหาคืองานที่สอนสักครู่นี้เพียงย่อๆว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจให้ถือนี่เป็นงานสำคัญประจำตนพินิจพิจารณาประจำตนอยู่ที่ไหนพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วจิตใจเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าให้ย้อนจิตเข้ามาสู่สมาธิเป็นความสงบใจเรียกว่าพักอารม
คือจิตใจมีความสงบแล้วไม่พิจารณาทางด้านปัญญาเป็นความสงบอารมณ์เดียวอยู่ในสมาธินั้นเสียพอจิตอยู่ในสมาธินี้เรียกว่าพักงานจิตจะมีความสงบร่มเย็นภายในตัวโดยเฉพาะพอจิตมีความอิ่มพอในการพักผ่อนตัวเองแล้วก็ถอยออกไปพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาก็เป็นสิ่งเก่านั่นแหละพิจารณาให้ช่ำชองให้ชำนิชำนาญสิ่งจริงทุกอย่างแต่กระจัดกระจายไปได้ตามใจหวังรวดเร็วขึ้นไปรวดเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนี่ท่านให้พิจารณาทางด้านปัญญาเอาสกลกายเป็นพื้นฐานแห่งการพิจารณาอย่าไปหาเอาจรวดดาวเทียมมาพิจารณาไม่ได้นะพระพุทธเจ้าสอนเจสาโลมานะขาสันตาตะโจในกายของเรานี่ไม่ได้ไปสอนจรวดดาวเทียมอย่าพากันเรียนลัดเดี๋ยวมันตกเหวตายนะให้เรียนตามพระพุทธเจ้าจากนั้นแล้วก็พิจารณาทางร่างกายของเราละเอียดเรามีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าย้อนเข้ามาสู่สมาธิแล้วจิตใจสงบพอได้มีกำลังใจแล้วถอยออกไปพิจารณาอีกทางด้านปัญญาร่างกายนี้มีความชำนิชำนาญนี่สอนพระโดยเฉพาะถ้าไม่สอนอย่างนี้ไม่ได้งานของพระกับงานของละว่าต่างกันแต่นี่นานๆถึงจะได้มาพบกันวันหนึ่งวันนี้จึงได้เปิดเรื่องอัดเรื่องทำการพิจารณาอรูปะสุภองกรรมฐานเพื่อทางพระนิพพานขึ้นให้ท่านนักบวชทั้งหลายได้เข้าอกเข้าใจในฐานะที่ว่าเราได้ปฏิบัติมาอย่างนี้อยู่แล้วหายสงสัยในการปฏิบัติธรรมทั้งหลายจึงได้ทำธรรมที่หายสงสัยเพราะตนปฏิบัติมาแล้วนั้นมาสั่งสอนบรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายให้นำไปพินิจพิจารณา เรื่องร่างกายนี่สำคัญมากนะอย่าไปหลงอย่าไปตื่นอย่างอื่นให้เอาอันนี้พิจารณาข้างนอกข้างในวิ่งถึงกันหมดเลยถ้าลงสติปัญญามีความชำนาญในร่างกายของเราร่างกายของใครก็เป็นแบบเดียวกันพิจารณาทั่วแดนโลกธาตุได้อย่างรวดเร็วทันใจนี่งานนี้เป็นงานที่หนักมากนักบวชทั้งหลายให้พากันทราบเอาไว้นะสำหรับพวกนักเบียดนักกอดนั้นเป็นอีกหนึ่งนะไอ้นักบวชนี่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับอัดกับธรรมโดยเฉพาะจึงต้องสอนวิชานี้ให้มากทีเดียว สอนวิชานี้ให้มากคือพิจารณาให้มีความคล่องแคล่วว่องไวจนกระทั่งจิตใจมีความ ทำนี้ทำนานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องอสุภะอสุพังทั้งหลายที่เราพิจารณาจนคล่องตัวนี้แล้วมันจะหมุนตัวเข้ามาสู่ภายในใจของเราเองโดยที่เราไม่เคยคาดเคยคิดพิจารณาอสุภะอสุพังทั่วแดนโลกธาตุเอามาตั้งไว้ตรงหน้าของเราตั้งขึ้นมาอะไรก็เป็นอสุภะอสุพังรูปหญิงรูปชายรูปสัตว์รูปบุคคลมาตั้งไว้ตรงหน้าเป็นอสุภะอสุพังหลายครั้งหลายหนเอาตั้งอสุภะนี้ต่อหน้าเมื่อตั้งไปตั้งมามีความชำนิชำนาญและอสุภะที่ตั้งอยู่ต่อหน้านั้นแล้วมันจะถูกจิตใจนี้ดึงดูดเข้ามาหาตัวเองแต่ก่อนก็คือสังขารตัวนี้ล่ะสัญญานี้ไปวาดภาพเป็นวิชาธรรมแก้ตัวเองโลกว่าสวยว่างามวิชาธรรมบอกว่าไม่งามเอามาพิจารณาให้เป็นอสุภะอสุพังทั้งคนเป็นคนตายเป็นอสุภะอสุพังเหมือนกันหมดจนมีความชำนิชำนาญแล้วอสุภะอสุพังทั้งหลายเหล่านี้เอามาตั้งไว้ที่ตรงหน้าของเราพอกำหนดเมื่อมันชำนาญแล้วตั้งไว้ ความชำนาญนั้นแหละอสุภะที่อยู่ภายนอกซึ่งเราเคยตั้งไว้แล้วจะค่อยหมุนตัวเข้ามาถูกจิตใจนี้ดึงดูดเข้ามาจิตใจดึงดูดอสุภะภายนอกนั้นเข้ามาเป็นอสุภะภายในคือหัวใจของตนเสียเองนี่ที่นี่เป็นอสุภะภายในขึ้นมาแล้วอสุภะภายนอกที่พิจารณามาจนคล่องแคล่วว่องไวกลายมาเป็นอสุภะภายในนี่เมื่อเป็นอสุภะภายในนี่ชัดเจนแล้วอสุภะภายนอกปัดขาดสะบั้นไปหมดเหลือแต่อสุภะภายในตั้งขึ้นแล้วดับไปตั้งขึ้นแล้วดับไปฝึกซ้อมกันให้มีความเตรียมใจให้มีความชำนิชำนาญสิ่งที่ตั้งขึ้นเป็นอสุภะภายในนี่ค่อยๆดับลงไปรวดเร็วลงไปเรื่อยๆๆนี่ขอสรุปความให้บรรดาพระลูกทั้งหลายได้ฟัง และนำไปพึ่งปฏิบัติต่อจากนั้นไป
ภาพอสุภาพภายในนี้จะเร็วขึ้นไปโดยลำดับจนกลายเป็นปรากฏขึ้นมาพับดับพร้อมดับพร้อมนี่เรียกว่าชำระไปเรียบร้อยแล้วนี่ขั้นนี้แหละขั้นที่หนักหน่วงมากโลกทั้งหลายติดกันอันนี้เองกามราคะอยู่ในจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากทีเดียวอวิชชาปัจจยาสร้างขาราอวิชชานั้นอยู่ในสำนักพระราชวังไม่ได้ออกมาทำหน้าที่การงานอะไรแต่เรื่องราคะตัณหานี่ออกทำหน้าที่รบราฆ่าฟันต่อฆ่าศึกศัตรูที่ไหนทำนั่นแหละเป็นฆ่าศึกของราคะตัณหานี่มาผ่านมาได้มันเหยียบแหลกไปหมดเลยเรียกว่ามันออกรบกิเลสออกรบโลกทั้งหลายหมอบลาบหมอบลาบกิเลสเหยียบหัวเอาทีนี้เมื่อทำมีความแก่กล้าแล้วทำนี่ก็เอากิเลสให้หมอบลาบกลายจนเข้ามาเป็นอสุภะภายในเป็นตัวเองใช่เองไปเป็นอสุภะหลอกตัวเองนั่นที่นี่มาเป็นอสุภะภายในใช่เองแล้วจากนี้แล้วก็หมดปัญหาเรื่องราคะตัณหาที่เคยเกี่ยวพันกับสิ่งภายนอกอยู่ตลอดเวลานั้นซึ่งมันเคยดึงดูดที่สุดไม่มีอะไรที่จะดึงดูดอย่างหนาแน่นมั่นคงแก้ยากถอนยากยิ่งกว่าราคะตัณหาเพราะอสุภะภายนอกหมุนเข้าตัวเข้ามาเป็นอสุภะภายในใจเป็นผู้รู้โทษของตัวเองเป็นผู้ไปกว้านเอาสิ่งต่างๆเข้ามาเป็นอสุภะหลอกตัวเองแล้วใจก็ต่อยสลัดเรียกว่าสลัดอสุภะภายนอกเข้ามาเป็นอสุภะภายในนี่ราคะตัณหาตัวดึงตัวดูดจิตใจให้หมุนติ้วลงติ้วลงตลอดเวลาจนกระทั่งถึงนรกอเวจีก็คือกิเลสกามตัณหานี่แหละอันนี้พออันนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วใจที่ถูกดึงดูดลงไปด้วยกามกิเลสนี้จะถอนตัวทันทีกลายเป็นใจที่หมุนขึ้นข้างบนเรียกว่าท่านสำเร็จพระอนาคามีในขั้นที่สามสอบได้แล้วเราพูดตามขั้นภูมิของผู้ช้าผู้เร็วนี่คือผู้ช้าได้ระดับแล้วฝึกซ้อมอสุภะภายในให้มีความเปลี่ยนใจแล้วจนกระทั่งกลายเป็นความว่างนี่เรียกว่าจิตนี่เป็นขั้นอนาคาแล้วจะไม่ต้องกลับมาเกิดแม้แต่อยู่ปัจจุบันที่ได้รู้นั้นที่เคยหมุนกิเลสหมุนลงมันก็ไม่ลงทีนี้มีแต่หมุนขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่เรียกว่าพระอนาคาไม่กลับมาเกิดอีกแล้วตั้งแต่ปัจจุบันก็ไม่หมุนลงมีแต่หมุนขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยจนกระทั่งถึงอกนิฐาจากนั้นก็เข้าถึงนิพพานจิตใจที่ฝึกซ้อมตนเองตั้งแต่อสุภะอสุภังที่เข้ามาปรากฏในจิตเบื้องต้นนี่แล้วจนมีความชำนิชำนาญอสุภะภายในกลายเป็นเกิดดับเกิดดับไปทั้งหมดพิจารณาอะไรไม่ทันว่าเป็นสุภะอสุภะไม่ทันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับจากนั้นใจก็ว่างไปหมดเลยนี่หมดเรื่องกิเลสกามกิเลสหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่จิตที่ว่างความที่ว่างอารมณ์แห่งธรรมกับอวิชชาพวกสังขารวิญญาณเหล่าหรือสัญญาเหล่านี้มันจะเป็นนามธรรมเกิดขึ้นมาจากจิตหมุนเข้าไปสู่จิตสติปัญญาตามต้อนเข้าไปสู่จิตนี่จากนั้นก็เข้าถึงอวิชชาถอนอวิชชาขึ้นจากใจนั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดโล่งหมดเลยไม่มีเรียกว่าโลกธาตุนี้อโลกุตตปาริสว่างจ้าทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีที่ไรปิดบังลี้ลับมีแต่กิเลสเท่านั้นปิดบังหัวใจเอาไว้พอกิเลสมีวิชาเป็นสำคัญขาดสะบั้นลงไปจากใจเสียเท่านั้นใจเปิดโล่งไปหมดท่านเรียกว่าอาโลโกอุดปาดิสว่างจ้าทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเรียกว่านิพพานเที่ยงจ้าไปกระทั่งนิพพานเที่ยงนั่นแหละนี่คือผลแห่งการปฏิบัติขอให้พระลูกพระหลานทั้งหลายยึดเอานี้ไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติยึดการพิจารณาร่างกายเป็นของสำคัญมากทีเดียวนะเราจะอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะการพิจารณากายแยกธาตุแยกขันธ์เป็นอรูปะอรูปังทุกขังอนิจจังอนัตตาอยู่ภายในนี้จนมีความชำนิชำนาญแล้วเรื่องกามกิเลสจะไม่กวนใจเบาลงเบาลงจนกระทั่งกามกิเลสขาดสะบั้นไปจากใจก็รู้เองนี่แหละการปฏิบัติขอให้นำวันนี้ไปประพฤติปฏิบัติอย่าปล่อยเรื่องกายกตานะกายกตาสติเป็นสำคัญมากให้หมุนอันนี้ให้มากทีเดียวผู้พิจารณาเมื่อหมุนมากอันนี้เท่าไหร่จิตใจจะดีเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไป
ถ้าจิตใจยังไม่สงบให้ตั้งคำบริกรรมให้ดีมีสติบังคับบัญชาห้ามไม่จิตคิดไปสิ่งภายนอกที่เคยก่อกวนตัวเองซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสเอาธรรมะเข้าแทนเอาเช่นคำบริกรรมคำใดเอาคำนั้นเข้าแทนหรืออนาปานสติเอาอนาปานสติเข้าแทนความคิดปรุงของกิเลสแล้วจิตใจก็สงบลงเพราะมีสติบังคับตลอดเวลาให้จำเอานะนี่ถ้าจิตยังไม่สงบให้เร่งฐานนี้ซะก่อนพอสงบแล้วก็ให้สติติดเข้าไปกับความสงบจากความสงบแล้วก็เป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงจากสมาธินั้นแล้วก็ออกทางด้านปัญญาพิจารณาปัญญานี่สำคัญมากเรื่องอสุภะอสุพังสำหรับผู้ปฏิบัติต้องให้แน่นหนามั่นคงช่ำชองในอสุภะอสุพังทั้งหลายท่านทั้งหลายจะเห็นเองเรื่องมรรคผลนิพพานอยู่กับอุบายวิธีนี้ทั้งนั้นไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยพระพุทธเจ้าคือธรรมพระวินัยคือศาสดาพระวินัยคือศาสดาพระธรรมคือศาสดาเรื่องสติปัญญาคือศาสดาเอามาติดแนบกับตนไปที่ไหนจะมีศาสดาติดแนบกับตัวไปโดยตลอด ผู้นี้จะเป็นผู้เบิกกว้างโดยลำดับลำดาใครอยู่ในสถานที่ใดที่ใดเราเป็นสัตว์โลกด้วยกันเป็นผู้มีกิเลสหุ้มห่อปิดบังลิ้นอยู่ภายในจิตใจให้มืดมิดปิดทวารไปตามๆกันหมดธรรมนี้เท่านั้นจะเป็นเครื่องเปิดจิตใจออกให้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาไม่ว่าใครจะเกิดในฐานที่ใดเป็นชาติชั้นวรรณะตามสมมุตินิยมใดก็ตามรวมแล้วเราเรียกว่าสัพเพสัตตาว่าสัตว์ทั้งหลายคือสัตว์โลกที่ติดงอมแงมอยู่กับกิเลสตัณหามาตั้งกับตั้งกันด้วยกันทั้งนั้นแหละและธรรมนี้เท่านั้นที่จะแก้สัตว์โลกทั้งหลายให้สว่างกระจ่างแจ้งและพ้นทุกข์ไปได้จึงขอให้มีความหนักแน่นในอัตในธรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนการปฏิบัติธรรมนี้เป็นสำคัญมากเราอย่าไปเสียดายเวล่ำเวลาอื่นใดยิ่งกว่าความเพียรที่ติดแนบกันอยู่กับสติอยู่ยังไงกินยังไงไปยังไงไม่สำคัญสำคัญที่สติกับคำภาวนาของเราให้ติดแนบกันเรียกว่ามีความเพียรตลอดสายทุกขั้นทุกตอนสติเป็นสำคัญมากปล่อยไม่ได้นะสติในขั้นเริ่มแรกก็สำคัญสูงไปเท่าไหร่สติยิ่งสำคัญจนกลมกลืนไปเป็นสติปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวเป็นไปเองด้วยการแก้กิเลสเป็นลำดับจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาอันนี้เป็นนามธรรมล้วนๆแล้วมหาสติมหาปัญญาสังหารกิเลสแบบซึมซาบซึมซาบไปเลยจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นแล้วไม่ต้องถามหานิพพานไม่ต้องถามหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคืออะไรอยู่ที่ไหนจ้าขึ้นภายในจิตนี่เท่านั้นแหละอ๋อศาสดาเป็นอย่างนี้แล้วหรือเพียงเท่านั้นไม่ต้องถามหาพระพุทธเจ้าแล้วการที่จะเห็นพระพุทธเจ้าให้ตั้งอยู่ในสตินะสติธรรมปัญญาธรรมนี่เรียกว่าตามเสด็จพระศาสดาตลอดเวลาด้วยความภาคความเพียรไม่ห่างเหินสติให้ตั้งหน้าตั้งตาพินิจพิจารณา การเป็นอยู่ปูบายของพระนะง่ายนิดเดียวสำหรับพระผู้ที่มุ่งต่อมรรคผลนิพพานแล้วง่ายที่สุดเลยบิณฑบาตได้อะไรมาครบฉันวันหนึ่งวันหนึ่งพอเยียวยาธาตุขันธ์เท่านั้นพอเท่านั้นพอแต่เรื่องจิตใจซึ่งมีความมุ่งมั่นต่อธรรมต่อแรงพ้นทุกข์นี้ไม่มีเวลาจืดจางหมุนติ้วตลอดเวลานี่การอยู่การกินการหลับการนอนพอยังอัตภาพให้เป็นไปบรรเทาธาตุขันเพียงวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอิตตภาวนาของเราให้มีความเข้มแข็งขึ้นเป็นลำดับให้มีหลักใจเป็นที่ยึดที่เกาะตัวเองสมถะธรรมจิตใจสงบแล้วสบายพระเราแล้วสมาธิธรรมนี่จิตใจมีความแน่นหนามั่นคงเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งสบายคนที่มีสมาธิเต็มหัวใจแล้วอยู่ที่ไหนสบายหมดความคิดความปรุงที่มันเคยผลักดันออกมาอยากคิดนั่นอยากปรุงนี้ดับหมดลงสมาธิเต็มภูมิอยู่ในหัวใจแล้วความคิดปรุงนี้เลยลำพานไม่อยากคิดอยากปรุงอยู่กับความรู้อันเดียวแน่วอยู่นี้อยู่ทั้งวันก็อยู่ได้นี่ผู้มีสมาธิเพราะฉะนั้นคนจึงติดสมาธิไม่อยากออกทางด้านปัญญาเพราะมันสบายทีนี้จะออกทางด้านปัญญาถูใช้ไปตามพิจารณาร่างกายส่วนต่างๆนี้มันไม่อยากพิจารณานะมันอยากวิ่งเข้ามาหาสมาธิความสงบสบายนี่เสียจึงต้องได้ลากออกไปให้พิจารณาเจสาโลมานาขาทันตาแต่โจแยกธาตุแยกขันธ์ทั้งเขาทั้งเราทั่วแดนโลกธาตุดึงออกไป
พิจารณาออกไปมันไม่อยากออกดึงออกไปเพื่อพิจารณาออกไปแล้วจะค่อยรู้แก้งขาวดาวกระจ่างขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญาปัญญาทีนี้พอปัญญามีทางเดินแล้วมีทุนเป็นของตัวเองแล้วจะเพิ่มกำไรเข้าไปเรื่อยๆแล้วยิ่งหมุนเรื่อยเลยเรื่องปัญญาพิจารณาสกุลหลักกายอันนี้ชุลมุนวุ่นวายมากนะการพิจารณาร่างกายให้เป็นอสุภะอสุภะเอาให้หนักนักปฏิบัติถ้าใครเก่งทางนี้แล้วผู้นั้นจะสบายเรื่องกิเลสกามกิเลสเป็นต้นไม่ควรใจจากนั้นไปแล้วหายเงียบหมดกิเลสขาดสะบั้นลงไปกามกิเลสขาดสะบั้นหายห่วงใจก็ไม่ถือดึงดูดลงมาเหมือนแต่ก่อนมีแต่หมุนขึ้นไปข้างหน้าเรียกว่าขั้นอนาคามีหมุนขึ้นไปหมุนไปจนกระทั่งถึงขั้นอนิถาจากนั้นก้าวเข้าสู่นิพพานพุ่งถึงบรมสุขเลยนี่เพราะอำนาจแห่งปัญญาขอทุกท่านจำเอาไว้นะมรรคผลนิพพานสดๆร้อนๆอยู่กับสติอยู่กับความภาคเพียรของเรานะเราอย่าไปคาดว่าพระพุทธเจ้านิพพานอยู่เมืองอินโดอินเดียที่ไหนเกิดที่ไหนควรตายที่ไหนมันตายได้ทั้งนั้นแหละคนเราเพราะธาตุเพราะขันต่างหากนี่นะไอ้เรื่องธรรมที่ไม่ตายนั่นคืออะไรจิตดวงนี้ไม่เคยตายไม่เคยยิบหายตรงนรกหมกไหม้ไปกี่กับกี่กันทุกก็ยอมรับว่าทุกมากน้อยเพียงไรอย่างเราทุกแต่ไม่ยอมยิบหายคือใจดวงนี้เมื่อหมดบุญหมดกรรมอันชั่วช้าระบกแล้วฟิตตัวขึ้นมาในทางที่ดีเอาหมุนขึ้นมาทางที่ดีหมุนขึ้นไปจนกระทั่งทะลุถึงนิพพานก็เลยกลายเป็นธรรมธาตุไปเสียศูนย์ที่ไหนนี่นั่นแหละพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นธรรมธาตุศูนย์ที่ไหนนั่นแหละจิตไม่ศูนย์นี่แหละที่ว่าครอบโลกธาตุอยู่เวลานี้เพราะธรรมของพระพุทธเจ้าจึงขอให้พากันตั้งใจปฏิบัตินะเวลานี้ศาสนาเรารู้สึกว่าเหินห่างจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายมากทีเดียวดีไม่ดีเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือฟันหัวตัวเองแล้วฟันคนอื่นเขาอีกแลกเดี๋ยวไปหมดในเมืองไทยเราเวลานี้ข้าศึกเกิดขึ้นจากพระหัวร้อนๆนี่แหละกำลังทำลายกันอยู่เวลานี้มืดหนายิ่งกว่าคารวาสเขาจะอีกคารวาสก็ยิ่งมืดยิ่งกว่าคารวาสทั้งหลายเขาไปอีกกำลังทำลายบ่อแห่งความสงบคือศาสนาจะให้แตกกระจายไปได้ทุกทิศทุกทางตามกำลังความสามารถแห่งความเลวทรามของมันนั่นแหละเราให้จำเอาไว้นี่พูดถึงเรื่องภายนอกพูดเขาเรื่องภายในถ้าเรายุ่งเหยิงวุ่นวายกับหน้าที่การงานอะไรจนเกินเหตุเกินผลลืมเนื้อลืมตัวไม่ได้อบรมจิตใจให้มีความสงบเย็นบ้างให้ย้อนจิตเข้ามาสู่ความสงบบังคับตัวเองให้สงบนี่แหละเรียกว่าศาสนาแก้ทุกข์ให้เราไม่ได้แก้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดนะแก้ทุกข์ให้เราพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลยเห็นธรรมจะเห็นจากใจของผู้ปฏิบัตินั่นแหละตามทางที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้ววิธีด้วยวิธีการต่างๆที่อธิบายฟังแล้วตะกี้นี้นี่เรากำลังเดินตามนี้แล้วจะเหมือนกับว่าตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลาใครมีอะไรความดีงามทั้งหลายทำลงไปเหมือนกับตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเมื่อตามเสด็จไม่อยู่ไม่ถอยถึงพระนิพพานได้พระพุทธเจ้าสอนเพื่อพระนิพพานสอนโลกทั้งหลายเพื่อพระนิพพานเป็นที่สุดเราก็เป็นสัตว์โลกเช่นเดียวกับท่านนั่นแหละตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตนลงไปบ่มอินทรีย์เข้าไปโดยลำดับนะมีความแตกกล้าสามารถได้แล้วหลุดพ้นได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนั่นแหละพากันตั้งอกตั้งใจบรรดาประชาชนทั้งหลายที่มาวันนี้ก็เป็นมงคลอันหนึ่งเนื่องจากได้จากวันพรุ่งนี้จะได้เผาศพท่านปัญญาท่านปัญญาเป็นพระที่ดีหาได้ยากมากอยู่องค์หนึ่งนะตั้งแต่มาปฏิบัติอยู่นี้ได้ตั้ง41 ปีไม่เคยได้ดูด่าว่ากล่าวท่านปัญญาเลยคำเดียวก็ไม่เคยเพราะท่านเรียบทุกอย่างการพูดปฏิบัติสุขุมกัมพีรภาพมากทีเดียวเป็นพระตัวอย่างได้เป็นอย่างดีนี่สร้างก็มาร่วมไปเสร็จแล้วนี่เห็นอยู่นี่เห็นไหมล่ะนี่เราทั้งหลายก็ได้มาปองธรรมสังเวชท่านก็ตายด้วยเช่นเดียวกับเรากับท่านแบบเดียวกันต่างกันแต่ก่อนหรือหลังเท่านั้นเองนี่ให้นำธรรมนี้ไปปฏิบัติไปเป็นข้อคิดข้อระลึกนะวันนี้เราได้มารวมกันฟังอัดฟังธรรมก่อนจะเผาศพท่านในวันพรุ่งนี้เมื่อเผาศพกันท่านแล้วก็นำเอาอารมณ์เหล่านี้ไปประพฤติปฏิบัติตัวเองปลุกใจเราเองอย่าให้มีความชะล่าใจอย่าให้มีความนอนใจตายแล้วจะไม่มีป่าช้าอยู่นะจมลงในนรกไม่ดีเลยทั้งท่านที่คำสอนเครื่องชูรากมีอยู่แต่ไม่สนใจกับธรรมไปสนใจตั้งแต่ขวากแต่น้ำแต่ฟืนแต่ไฟจะนำเราลงไปเผาไหม้ในนรกไม่ต้องสงสัยเรานั่นแหละเป็นผู้นำไฟมาเผาเรา
พระพุทธเจ้าสาวกองค์ใดท่านไม่นำฟืนไฟมาเผาใครเราเองนี่แหละตัวคึกตัวขนองเอากิเลสที่เป็นตัวดื้อด้านหานทำทุกอย่างล่ะมาติดพันกับตัวเองแล้วก็มาสร้างตั้งแต่ความชั่วช้าหลังตายลงไปแล้วก็จมเลยจมเลยให้พากันจำนะวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้ก็เห็นว่าจะเหมาะสมกับธาตุกับขันธ์กับเวลาเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วหน้ากันเถอะโอ้เหนื่อยแล้วยังไม่ถึงไหนเหนื่อยอ่ะมันแค่กี่นาทีล่ะเหนื่อยอ่ะวันนี้เหนื่อยฮะห้าสิบเหรอฮะได้ห้าสิบเหรอโอ้กันนะว่าได้นานอยู่ได้ห้าสิบมันเดี๋ยวนี้มันเหนื่อยไม่เหมือนเดี๋ยวก่อนนะวันนี้เรื่องเทศกับเรื่องเกี่ยวกับกรรมฐานกับเทศย่นเอานะเราเทศย่นให้พอเหมาะพอดีกับเวลาไม่ได้เทศตามความเป็นจริงจะทุกอย่างให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะบ่ายสามโมงละวันพรุ่งนี้พอสามโมงเป่งเอาเลยบ่ายสามโมงแล้วก็เริ่มเลยวันพรุ่งนี้ท่านปัญญาท่านทำประโยชน์ได้มากนะยังพระที่ต่างชาติมานี่อาศัยท่านเป็นท่านปัญญาเป็นสะพานก้าวเดินเข้ามามาศึกษาลงมีท่านปัญญาเป็นพื้นฐานสำคัญที่ให้ประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้นะนี่ท่านล่วงไปจึงเสียประโยชน์มากมายทีเดียวมีเท่านั้นแล้วแล้วเกียรติจะให้พรด้วยก่อนนะให้พรให้พรด้วยก่อน อิชิตังปฏิตังทมหังทิปเมวะสมิชาตุสาเพภูเรนตุสังกปาจานโทปนาระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินาศตุมาเตปวันตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังวุฒาปชายิโนยัตตาโรธัมมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละที่นี่พอเหนื่อยแล้วพ่อคนเต็มศาลานะศาลาหลังนี้ก็ว่าใหญ่นะถ้าเวลามีงานทีไรแคบไปทุกทีแคบทุกทีเนี่ยความยาวมัน60เมตรกว้าง30เมตรนั่นกว้าง30เมตรยาว60เมตรก็ว่าใหญ่โตแต่พอมีงานทีไรแคบทุกทีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ฉันบ้างแต่มันไม่ค่อยเป็นเนยเอาเป็นอะไรไขมันอะไรชิมของคุณตาคุณเทพดอนร้อยเอ็ดถวายน้ำปลามาสิบร้อยโหลน้ำปลามาร้อยโหลน้ำมันพืชร้อยโหลน้ำตาลทรายร้อยกระสอบขนมปังร้อยชิ้นรวมเป็นเงินทั้งหมด150,000บาทครับเที่ยวมานี่แล้วเหรอครับมาแล้วครับมาคุณพระท่านจะจัดอะไรเลยเพราะเราได้สั่งกันแล้วพระเราอยากจะเลิกก็เลิกได้แล้วนะจะพอจบแล้วให้พอเรียบร้อยแล้วพระเราอยากจะเลิกก็เลิกไปได้แล้วประชาชนอยากจะเลิกก็เลิกไปได้แล้ววันนี้ก็ฉันที่นี่ศาลาใหญ่มาฉันที่นี่บ้านเรานี่จะมาฉันด้วยกันนี่หมดหรือยังไงลูกเพราะพระไทยพระฝรั่งให้ฉันข้างในเอาอย่างนั้นก็เข้าใจกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
อนก่อนถูกไฟเผาศพก็อยากให้ลูกตาเทศกันหืมอยากให้ลูกตาเทศกันหนึ่งจะไม่มีอ่ะมีอ่ะไม่มีก่อนนั้นตอนชุมนุมจะให้เทศหาอะไรตอนนี้ก็เทศเกี่ยวกับพระแยกไม่ออกวันนี้ต้องได้เทศอย่างนั้นอย่างนี้แหละตามธรรมดาเราเทศพระกับโยมไม่ได้ค้าเข้ากันเทศกับพระคู่เลยนี่เทศกับพระอย่างนี้ไม่ได้สะดวกนะเนี่ยปึกกักปึกกักถ้ามีแต่พระล้วนๆโอ้โหไม่ต้องบอกเลยไหลไปเลย นี่มีประชาชนจึงลำบากเอ้ยเมื่อวานเทศที่ไหนเมื่อวานเทศเมื่อวานเทศตอนเช้าอย่างไรที่เทศเกี่ยวกับผ้านะเรื่องลำดับลำดาเทศจิตวิญญาณนะนี่เราก็บอกให้ผ้านั้นถอดผ้าฝรั่งเมื่อวานนี้ดีอยู่นะในจัดการแล้วเพราะท่านเหล่านี้ไม่ค่อยได้ยินเลยสั่งของทานเราก็เยอะแล้วเนี่ยเครื่องไชยทานเราก็เยอะอยู่แล้วครับทางนู้นก็สั่งส่งมาอยู่แล้วเราสั่งเพิ่มมาแล้วยังแล้วทางนู้นส่งมาอีกยิ่งมากนะทางไหนก็ทางอุดรเลยส่งมาแล้วแล้วทางกรุงเทพเราที่ว่าแต่ที่นี่อันนี้ก็มาแล้วเหมือนกันเอาไว้นี่แล้วแจกทานแล้วแจกทานนี้หมดเลยไม่เอาอะไรทั้งนั้นเราทองคำยังถือทราบอยู่นะทองคำที่เราได้เข้าคลังหลวงแล้ว11ตันกับ37กิโลครึ่งแต่ทีนี้ให้เป็นฝนลินนะฝนไม่ได้ตกแต่ตูมตามมีลูกเห็บลงด้วยก็ตามให้ฝนแบบพรำเรื่อยๆนะให้ทองคำค่อยไหลซึมมาเรื่อยๆคราวนี้เราจะมีหวังที่จะได้ทองคำเพิ่มก็อีกเยอะจากงานใหญ่ของเรานะควรจะได้ทองคำเพิ่มก็อีกเราจะพอใจมากเรายังรู้สึกแป้วใจอยู่ตรงนี้แหละกินเล็บเลี้ยงในพี่น้องหลายทราบถ้าค่อยไหลซึมไปแล้วจะหนุนขึ้นจะได้เยอะนะสิบเจ็ดปีนะวันที่หนึ่งกันยาฮะอีกสามสี่วันนี้เดี๋ยวมวยกันเป็นมะเร็งในตับผมหาทางแยกไม่ได้แล้วมะเร็งในตับลุกลามเข้าไปอย่างไปเร็วด้วยนั่นอะไรนี่อะไรนั่นก็ไปเอาไปเลย